รู้จักเพิ่มเพิ่มมีป้ายชื่อเพิ่มเพิ่มเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์ฝันของเพิ่มคืออะไรครับอยากได้รถพ่วงข้างเล็กๆครับไปขายของคือขายลาบก้อยส้มตำครับอยากได้น่าจะมาแข่งกับพี่อะไรเล่าเพิ่มสู้เขาสู้เขายังไม่ได้จะแข่งอะไรเวลาเราจะเชิญนักร้องนำโชคเราต้องดูนะว่าเขาสติธรรมชาติยังสมบัติเขาบอกว่าเขาดูแล้วโอเคอายุเท่าไหร่แล้วนะ60ได้เบี้ยแล้วตรงนี้เราไม่ใช้เลยนะเก็บเอาไว้เอาไว้ทำศพนะใช่เพราะเดี๋ยวเราตัวคนเดียวไงเราไม่มีใครทำให้เราหรอกนอกจากเราจะเก็บเงินแล้วก็ทำศพเราเองเอาก่อนที่จะไปสงสารนักร้องนำโชคนะฮะเรามาคุยเรื่องของคนมีฝันกันก่อนเพิ่มเป็นคนกาฬสินธุ์ฝันก็คืออยากได้รถพ่วงข้างครับขับไปขายส้มตำลาบก้อยจะได้พายายไปด้วยครับเขามีคุณยายตอนนี้ก็มีคุณยายพูดอย่างนี้มันตลกรู้แล้วว่าทุกคนก็มีคุณยายลองฟังเรื่องของคุณยายเขาเขาเนี่ยพาคุณยายอ่ะไปขายลาบก้อยไม่ได้ไปกินไปขายลาบก้อยฟังเฉยๆเสร็จแล้วก็จะเหมือนจะพาคุณยายไปขายของด้วยหารายได้ตอนนี้ที่บ้านอยู่กี่คนตอนนี้เหลือผมกับคุณยาย2คนเมื่อก่อนมีครอบครัวทั้งหมดมีอยู่7คนครับมีอยู่7คนแล้วที่เหลืออีก5คนไปไหนตาเสียชีวิตน้าเสียชีวิตแล้วก็น้าอีกคนเสียชีวิตล่าสุดก็คือพ่อเสียชีวิตการเสียชีวิตของคน4คนในเวลาอันไล่เลี่ยกันห่างกันเป็นรายเดือนเริ่มที่คุณตาก่อนตาก่อนครับหลังจากนั้นกี่เดือนมาเป็นคุณน้าประมาณ2เดือน2เดือนกว่าเป็นคุณน้าก็เป็นคุณน้าเสียชีวิตด้วยโรคปอดครับคุณน้าคนที่2เสียชีวิตด้วยโรคไตครับสุดท้ายมาคุณพ่อของเขา3เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วแสดงว่าระยะเวลาเนี่ยไม่กี่เดือนเองไม่เกิน1ปีเสียชีวิต4คนพอเสียชีวิตเสร็จแล้วเพิ่มทำไงเพิ่มต้องกลับมาอยู่ดูแลแต่ก่อนทำงานอยู่ต่างจังหวัดกับคุณแม่ครับเมื่อก่อนเพิ่มทำงานที่กรุงเทพครับผมตอนนี้คุณแม่มาทำงานกรุงเทพคนเดียวตอนนี้ก็คุณแม่อยู่กรุงเทพคนเดียวครับคุณแม่ทำอะไรขายตอนนี้ขายผักเมื่อก่อนเพิ่มกับแม่มีรถเข็นครับมีรถเข็นขายส้มตำน้ำตกลาบอะไรอย่างนี้แหละครับขายอยู่เสร็จแล้วก็ได้รายได้พอสมควรครับทีนี้พอแม่ได้งานโรงงานก็ไปทำงานก็รถเข็นไม่ขายแล้วขายให้เพื่อนขายต่อให้เพื่อนขายต่อให้เพื่อนพอได้ทำงานได้สักกี่เดือนสองเดือนครับสองเดือนเกิดอะไรขึ้นโควิดครับโควิดมาปึ้งโรงงานปิดตัวแม่ตกงานทุกวันนี้เช่ารถเข็นคันเดิมที่ขายครับคันเดิมของตัวเองครับเช่าขายของไปเรื่อยๆครับแม่ได้เงินวันเท่าไหร่ก็ขายผักเหรอครับวันนี้มาขายผักเอาผักเปิดอะไรมาขายแต่ก็ต้องทำต้องทำแล้วแม่ก็ส่งเงินกลับไปให้คุณยายใช่ครับกี่พันก็บางเดือนก็ 3,000 4,000 อย่างเงี้ยครับนี่เก่งนะสุดท้ายเพิ่มก็อยู่ที่นู่นเพื่อดูแลคุณยายครับก็เลยกลับก็เลยต้องกลับไปอยู่แบบถาวรเลยครับผมแล้วทำอาชีพอะไรรับงานร้องเพลงนะครับไปรับจ้างพวกขุดมันสำปะหลังตามหมู่บ้านที่เขาเห็นว่าเรากลับมาบ้านแล้วนะแล้วเขาก็สงสารด้วยว่ายายเราอยู่คนเดียวเราอยู่กับยายอย่างเงี้ยครับเพื่อนบ้านก็จะพยายามหยิบยื่นให้อันไหนที่ทำได้แล้วเราก็ได้งานรับจ้างรายวันทั่วไปแต่วันนี้เขาต้องอาศัยความสามารถที่เขามีก็คือการร้องเพลงเพื่อที่เขาจะต้องการเป็นแชมป์เพราะว่าหนี้สินที่มีอยู่ในที่นา3ไร่ครับเขาเอาที่นานี้ไปทำอะไรไปจำนองนะครับใช้จ่ายระหว่างที่ครอบครัวเสียชีวิตเพราะว่าถ้าคนนึงมันยังพอเข้าใจได้ทีนี้มัน4คนแล้วจะไม่จัดงานมันก็ลำบากหรือว่าไม่จัดเลยนะแบบไม่มีงานอะไรเลยสุดท้ายก็ใช้เป็นหลักหมื่นอยู่ดีถูกทุกวันนี้เป็นหนี้อยู่กี่บาทเพิ่มแสนขึ้นนะครับแสนกว่าขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะหาเงินมาได้มันปิดบัญชีหนี้ไปได้มันก็จะโล่งหน่อยครับนะเรียนไม่ได้เรียนชั้นต่ำๆนะเพิ่มเป็นจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีครับเป็นคุณครูด้วยครูสอนดนตรีครับออกจากครูเพราะอะไรคือพ่อป่วยนะครับก็เลยต้องกลับไปเพราะว่าเป็นลูกชายคนเดียว
คือเลือกไม่ได้คือถ้าเลือกงานก็ไม่มีพ่อถ้าเลือกพ่อก็ไม่มีงานคือเอาพ่อหรือว่าเอาครอบครัวก่อนงานก็ค่อยว่ากันใหม่ครับจริงๆผมว่าเพิ่มก็คิดในเชิงกตัญญูก็คือถูกนะแต่ระหว่างนั้นโอเคเราก็ไปหางานเอาที่กาฬสินธุ์นั่นแหละนะครับก็ช่วยกันนะวันนี้เพิ่มจะต้องร้องเพลงนะครับเพลงที่เพิ่มจะร้องคือเพลงของมั่นเป็นของขวัญครับของมั่นเป็นของขวัญ นะครับเพราะนะเพลงนี้นะถ้าพร้อมแล้วของมั่นเป็นของขวัญครับสร้อยทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันน่ากลัวอยู่เหมือนกันและแชมป์เก่าหนึ่งสมัยจะยังป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่โอ้จะเป่าคาถามหารวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์โอ้ my god มาใช่ค่ะโอ้ยเสียงชัยฟังแล้วมันคือเสียงสว่างเป็นคนที่เนื้อเสียงเพราะมากจริงๆทำให้การตัดสินในวันนี้คณะกรรมการต้องกดดันแบบสุดๆเพิ่มครับเพิ่มครับแชมป์จะเปลี่ยนคนหรือไม่ครับใครจะเป็นผู้ชนะและได้เข้าไปล่าดาวในรอบเพลงนำโชคกับคุณมัมลาคนิติ่งนางนางละตังนิงอะชะเอ่ยเอ่ยที่รักจริงถึงยอพี่ไม่ใช่มะกอกมะกอกเพราะว่าสามตะกร้า